เอาละครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนเล่นแร็กนาร็อกในยุคปัจจุบันนะครับเอาเป็นว่าสำหรับการเปลี่ยนอาชีพและเก็บเคล็ดเบื้องต้นเนี่ยไปดูที่คลิป Zetura Academy นะครับซึ่งอยู่ใน RO Story แต่ยังทำไม่จบขาดพาร์ทสุดท้ายเอาเป็นว่าถ้าเปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับให้วาร์ปมาที่เมืองพายอนนะครับแล้วก็เซฟไว้ที่นี่เลยเพราะอะไรเอ่ยอย่างแรกป้ายประกาศตรงนี้อันนี้มีทุกเมืองนะครับเป็นป้ายเก็บล่ามอนเตอร์ให้ล่ามอนเตอร์150ตัวนะอันนี้ก็จะมีช่วงเล่นตั้งแต่1ถึง20 21ถึง50 41ถึง75แล้วก็61ถึง100และอีกข้อที่สำคัญก็คือเมื่อเราออกไปทางขวามือเนี่ยก็จะมีสปอร์เวิร์มเทลและก็โบอาไอ้3ตัวนี้จะดรอปสตรอเบอรี่และสตรอเบอรี่ขายได้ราคาดีมากนี่อย่างร้านนี้รับ 2,001 บางร้านก็รับ 1,002 นี่ผมก็ขายสตอได้เงินมาแสนกว่านะเราต้องดูร้านว่าร้านไหนให้ราคาสูงที่สุดแล้วเราก็ซื้อมาแล้วก็ภูมิใจนำเสนอครับคอสตูมก็อกเกิลบวก EXP 30% ต่อการฆ่ามอนเตอร์1ตัวสุดยอดแห่งหมวกคอสตูมนี่แหละจะบอกให้ไอเทมฟรีทำเพจเอาก็ได้และอย่าลืมครับที่สำคัญอีก1ประการตอนที่เราอยู่เซตูล่าเนี่ยมันจะให้เราเข้ารูปอีเดนกรุ๊ปอยู่แล้วเราก็อย่าลืมมาที่อีเดนกรุ๊ปตรงนี้แล้วเราก็จะไปรับเควสเพิ่มอันนี้ก็คืออีเดนกรุ๊ปของ IRO นะครับคนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเป็นโซนคนรวยรับร้อนอะไรอย่างนี้นี่ป้ายพวกนี้ก็จะเหมือนป้ายบาร์ตี้เป็นป้ายมิชชั่นต่างๆให้เรารับเควสมาทำแล้วก็ NB ส่งเควสก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นเซิร์ฟไทยเนี่ยเขาจะให้เราไปส่งที่ NPC แต่ละจุดของเมืองแล้วก็ต่างเมืองกันด้วยแต่ที่เนี่ยจะมาอยู่ที่อีเดนกันบนเดรับปุ๊บตรงนี้ส่งปั๊บตรงนี้จบแล้วก็หน้าต่างเพจของนอกอ่ะถ้ากดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีขึ้นรายชื่อเพจที่ทำอยู่ว่าขับมอนเตอร์กี่ตัวแล้วก็รายชื่อเพจที่เรารับมานี่อย่างผมรับบาวตี้มาจะเจอเลตัน150ตัวแล้วก็ค้างคาว20ตัวแต่ค้างคาวเนี่ย1ถึง25ตอนนี้ผม25แล้วแต่ผมต้องรีบไปจิ้มข้างคาวแล้วก็มาส่งเควสไม่งั้นเร็วเกินแล้วจะส่งไม่ได้แต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นไฮคลาสเนี่ยก็จะเร็วนับ1ใหม่แล้วก็เอามาส่งเควสได้ปกติเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่ต้นเลยสำหรับคนที่เคยเล่นแล้วก็ไม่เคยเล่นก่อนอื่นคีย์ลัดกดกันยังไงดีจริงๆคีย์ลัดนี่เราไม่ต้องกดก็ได้นะครับเราใช้ตรงนี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องมากนะครับเราก็กดตรงนี้ปุ๊บก็จะขึ้นพวกนี้มาเราก็จะกดได้ว่าไอเทมอย่างนี้สกิลอย่างนี้อินโฟตัวละครส่วนคนที่เป็นแล้วเนี่ยเอาง่ายๆว่าปุ่มที่ใช้หลักๆอันเทเน็ต V หลอด EXP อันเทเน็ต E ช่องไอเทมมี3แบบอันเทเน็ต Q สแตทและของใส่ตอนนั้น S อันเทเน็ต S ก็ช่องสกิลแหละอันนี้สกิลที่จะได้จากของใส่อย่างเช่นว่าใส่กระเป๋าก็จะมีสกิลพิเศษเพิ่มอะไรอย่างนี้นะและสำหรับคนที่อยากรู้ปุ่มต่างๆเราก็นี่ช็อตคัทคอนฟิกริ่งนี่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นช่องสกิลว่าใช้อะไรอะไรใช่ไหมล่ะอันนี้อินเทอร์เฟซนี่เห็นไหมอินเทอร์เน็ตวีก็จะเป็นเบสิกอินโฟก็จะเปิดช่องตรงนี้ลงมานี่อินเทอร์เน็ตวีแล้วก็มาดูว่าช่องไหนทำอะไรได้จบการอธิบายเบื้องต้นเราจะมาอธิบายกันถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงระหว่างแลกยุคเก่ากับยุคใหม่นะครับแลกยุคเก่าคือเมื่อก่อนกดอินเทอร์เน็ต A เนี่ยจะมีช่องตรงข้างล่างอย่างเดียวอินเทอร์เน็ต Q จะมีช่องข้างบนอย่างเดียวแต่ตอนนี้มันฟิวชั่นกันกลายไปเปิดอินเทอร์เน็ต Q ทีเดียวได้มา2ช่องอีกอย่างคือเรื่องสเตตัสเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราอัพสเต็งเนี่ยลงตัว10ปุ๊บมันจะได้โบนัสสเต็งใช่มั้ยล่ะแต่พอมาในแพทเนี้ยจะไม่ได้โบนัสสเต็งละจะได้แค่ว่า1สเต็งเท่ากับ1 ADK ก็จะเพิ่มมา1 ADK เรื่อยๆจะไม่มีโบนัสแล้วสมัยก่อนเนี่ยการ์ดอ่ะอย่างเช่นว่าการ์ดไฮด้าเนี่ยเพิ่มพลังโจมตี 20% น่ะด้วยความที่เอา ADK อาวุธกับโบนัสสเตตัสเนี่ยมันก็จะเอาไป 20% ของ ADK ตรงๆแต่พอมาเปลี่ยนเป็นรีนิวัลเนี่ยไม่ได้แล้วการ์ดต่างๆเนี่ยจะไม่นับตัวหน้าแล้วตัวหน้าจะมาจากสเตตัสอย่างเดียวยิ่งสเต็งเพิ่มขึ้นเลเวลเพิ่มขึ้น ADK ตัวหน้าจะเพิ่ม
แต่ตัวหลังเนี่ย ADK ตัวหลังอ่ะจะมาจากอาวุธอย่างเดียวแล้วการ์ดอย่างไฮด้าจะเอา ADK ตัวหลังมาเพิ่ม 20% อย่างเดียวซึ่งถามว่ามันแย่กว่าเดิมใช่ไหมใช่มันแย่กว่าเดิมเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่คุณทำโบนัสสเต็งกันเนี่ยอย่างเช่นว่าทำสเต็ง120โอ้โห ADK แม่งเหยียบพันอ่ะใส่มีดแมงกุจี ADK 28ก็ยังได้โดยที่ ADK ขึ้นถึง 1,000แล้วก็ใส่การ์ดไฮด้าไป4ใบ 80% ของ 1,000 ก็800อย่างนี้โอ้โหคุณเพิ่มเยอะมาก 1,800 ADK แต่ในขณะที่แพทเนี้ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับแพทนี้เขาก็ใช้ดาวตัวหลังมีเดียก็คือใส่แมงกุจีได้28ดาเมจมันก็ได้แค่28แล้วก็อัพสเต็งไป100หรือว่าจะ500มันก็ได้ ADK แค่นั้นใส่การ์ดไฮด้าไปมันก็จะได้เพิ่มแค่ ADK ตัวหลังดังนั้นนะครับยุคนี้อาวุธที่มี ADK สูงก็คืออาวุธที่เทพโดนตีจะตายแล้วแล้วสมัยก่อนมันมีโบนัสอินด้วยเนาะอันนี้คุณซิกมาบอกมาตั้งแต่สมัยอยู่พอนเทล่ากันโบนัสโอ้ยทำไมมันเยอะจังวะถอยก็คือเอาเป็นว่าโบนัสสเตตต่างๆเนี่ยจะไม่มีแล้วการยุคนี้การอัพสเตตก็คือมีเพื่อว่าให้หารลงตัวให้คำนวณอย่างที่เราอยากได้โดยรายละเอียดของสเตตัสเนี่ยก็จะไม่เจาะลึกละกันก็เอาเป็นว่าสเต็งเพิ่มดาเมจอินก็เพิ่ม MATK ส่วนลักก็เหมือนเดิม3ลักทำให้โอกาสลบออกเพิ่ม 1% บวกโอกาสคริติคอล 1% ส่วน10ลักก็เพิ่มเพอร์เฟคลัก1แล้วก็อธิบายแบบรวดรัดเนี่ยรวบรัดเฮ้ยเหรอข้างคาว8ตัวจะ7เพจละแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงการหาเงินที่ IRO ไปแล้วเนาะแต่ไทยก็ทำได้นะแต่ไทยนี่ราคาแพงมากสตออันนึงรับกันเป็นหมื่นแล้วสตอเนี่ยจะเก็บที่ช่วงแรกๆพอหลังจากนั้นก็จะมีขากบที่เมืองไทยนี่อันละ 30,000 50,000 แล้วมั้งอาจจะขึ้นเป็นแสนแล้วแหละแล้วก็อีกอันนึงก็ตาออกอันละ 3,500 วาร์ปไปได้ที่พอนเทล่าเลยแล้วก็จะขอบอกหน่อยว่าที่ IRO นะครับสำหรับคนที่คิดจะเล่นเมืองพอนเทล่าน่ะวาร์ปไปได้ทุกเมืองที่อยู่ในลูมิดการ์ดส่วนเมืองทุกเมืองในลูมิดการ์ดวาร์ปไปได้แค่พอนเทล่าไม่สามารถที่จะไปเมืองอื่นได้นะครับต้องทำความเข้าใจว่านี่คือเมืองหลักของประเทศเขาเราก็ต้องสิงเกิลถึงที่พอนนะครับถ้าเกิดว่าอยากสะดวกสบายในการวาร์ปแต่สำหรับคนจนเนี่ยแนะนำว่าให้มาเซฟไว้เลยครับที่ปายอนแน่นอนว่าหาเงินจากที่เนี่ยเยอะแน่นอนพอเราหาจากสปอได้ครบใช่ไหมพอหมดช่วงเลี้ยวสปอเนี่ยอาจจะไปหาขากบหรืออะไรมาขายก็ได้แต่ว่าที่ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นไม้ผีแล้วก็อะมูเลตมันเป็นไอเทมที่ชาวบ้านฝรั่งเขาชอบใช้กันชอบหักเล่นแล้วก็ไอเทมขยะอย่างเช่นเล็บผีสติ๊กมาคัสอย่างนี้เราก็เก็บไปขายได้ราคาดีเหมือนกันผมก็ได้เงินมา 4-50,000 จากการขายพวกเล็บผีอะไรอย่างนี้แล้วก็แนะนำให้พันพ่อค้าไว้นะครับเอาไว้ OCDC เพราะว่าจำเป็นมากสำหรับคนที่จะมาตั้งตัวไอเทมที่แนะนำไม่ซื้อนะครับสำหรับที่นี่ Panty แล้วก็ Undershirt โดยจะมีราคาตั้งแต่ล้านราคา 30,000 ไปจนถึงล้านราคาหลัก 700,000 ซึ่งต้องบอกว่าอยู่ที่เราจะหาร้านที่ขายถูกได้ไหมซึ่งการจะหาร้านขายถูกเนี่ยก็แนะนำให้ใช้ Magic Catalog นะครับมันจะสามารถเซิร์ชไอเทมที่อยู่ในตลาดได้ซึ่งจุดซื้อก็อยู่ตรงจุดทางซ้ายมือของจุดเกิดพอนนะครับสำหรับเซิร์ฟ IRO มันจะเป็นคนตัวเตี้ยใส่หมวกเหมือนหลุดมาจาก Final Fantasy ภาคประมาณภาค4ที่ตัวดำๆใส่หมวกตัวเตี้ยนั่นแหละเวจิมข้างข่าวเลเวลครบแล้วเดี๋ยวต้องไปส่งก่อนเดี๋ยวเวลเด้งเกินพอเวลเด้งเกินแล้วเราก็จะส่งเควสไม่ได้นะครับแต่เราเควสอีเดนส่วนเควสบอตตี้บอร์ดนี่ผมอยู่ได้อีกโอ้โห50แน่ยาวๆไอเทมชิ้นแรกสำหรับคนที่เล่นสายโจมตีนะครับแพนตี้กับอันเดอร์เชิร์ตนะครับจำไว้แล้วก็ควรหาอาวุธดีๆสักอันหนึ่งมาใส่แล้วสายเวทล่ะสายเวทนี่ก็เหมือนกันนะครับด้วยความที่ว่ามันเปลี่ยนจากแพทเก่าเป็นแพทใหม่ยังแพทเก่าอ่ะโบนัสอินมันก็มีนะครับอันนี้คุณติ๊กมายืนยันด้วยตัวเองโบนัสอินมันมีก็คืออัพ
อัพไปอัพมาเนี่ยเอเมริเคต้องบวกกัน700 800คาทามันก็จะเป็นบวกเอเมริเค 10% 15% 20% ซึ่งมันไม่ต่างกันมากสมัยก่อนคุณก็จะใส่4ดอกกันเพราะมันเพิ่มกันไม่ต่างกันแต่แพทนี้ไม่ใช่นะครับแพทนี้ใช้อินตีว่าถ้าอัพ2อินอาจจะได้3เอเมริเคเอเมริเคที่จะได้เยอะที่สุดก็คือจากคาทาคาทาจะไม่บวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคาทาจะบวกอย่างเช่นว่าบวก80เอเมริเคบวก200เอเมริเคซึ่งนั่นก็ทำให้คาทามีส่วนสำคัญมากสำหรับสายเวทควรจะไปซื้อคาทาใหม่มาใส่นะครับสำหรับคนที่มีเงินพอสมควรส่วนสายตีใกล้ก็นี่แหละแพนตี้อันเดอร์เชิร์ตเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันบวกฟรีได้เกือบเท่ากับวิสเปอร์ในราคาที่ถูกมากวิสเปอร์นี่หลักเป็น 10M เลยในขณะที่เซ็ตกางเกงในกับเสื้อกล้ามเนี่ยราคาไม่เกิน 1M ก็ใส่ได้แล้วแล้วเราก็สิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเก็บเลเวลนะครับเพราะว่าหลังจากปรับเป็นรีนิวัลเนี่ยคลาส3มามันก็จะปรับให้ EXP ที่ใช้ก่อนเป็นคลาส3เนี่ยลดลงเยอะมากจากการใช้ EXP 100ล้านสมมุตินะครับจากการใช้ EXP 100ล้านให้เป็นเลเวล98เป็น99เนี่ยใช้100ล้านก็ลดมาเหลือสัก3ล้านแล้วก็ลด EXP ที่ได้จากมอนเนี่ยอย่างเช่นเมื่อก่อนมอนให้ตัวละ 50,000ลดมาให้เหลือตัวละ 3,000 มันก็จะทำให้การเก็บ EXP เนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วเราก็มาส่งเควสนี่เราก็จะมีตาราง EXP ให้ดูด้วยนะครับแต่ว่าต้องไปกดเปิดการกดเปิดนี่กดตรงเอาบักอีกอ่ะสำหรับหน้าจอเอาชิปหายไม่ได้วะปิดต้องปิดอันนี้ก่อนปิดหน้าจอนี้นี่กดตรงกลมๆนี้กลมๆที่เหมือนแอดก็จะมีให้ขึ้นรายชื่อที่จะโชว์ว่าเราอยากเปิดรายละเอียดส่วนไหนในช่องแชทเราก็ส่งเควสโอ้ได้เปอร์เพิ่มจาก43เป็น72เหรอ30กว่าเปอร์โอเคคุ้มอยู่อันนี้ก็ผมสอนเรื่องสเตตัสของใส่เบื้องต้นแล้วก็การหาเงินไปแล้วนะหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเก็บเลเวลเพราะว่าช่วงนี้เราจะต้องเก็บเลเวลก่อนนะครับถึงจะไปหาของแพงๆมาขายได้ซึ่งสิ่งนั้นก็คือไม้ผีแต่เดี๋ยวตอนที่หลังจากเลเวล26เนี่ยผมจะพาไปลุยเควสอีเดนนะครับเพื่อที่จะเอาของใส่ทั้งตัวถามว่าทำไมต้องทำหลังเลเวล26ทั้งที่มันทำก่อนนั่นได้ก็เพราะว่าถ้าทำก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะได้แค่อะไรนะมัฟกับหมวกใช่ไหมแต่ถ้าเราทำหลังเลเวล26เนี่ยเราก็จะได้หมวกเสื้อรองเท้ามัฟอาวุธครบตูมเดียวแล้วก็ทำที่เมืองพายอนด้วยแล้วทำตรงแหล่งเก็บเลเวลก็คือถ้ำพายอนในขณะที่เควสก่อน26เนี่ยจะทำที่ทะเลทรายมอร์ล็อกปัญหาคือมันเดินไปยากวันเตอร์น้อยไฮเปอร์ไม่ดีของไม่แพงดังนั้นมาที่พายอนหาเงินซื้อของใส่แล้วก็รอเก็บเลเวล26ไปทำควิกอีเดนเอาของใส่โอ้ครบสูตรมากเมืองพายอนนี้เอาล่ะแล้วหลังจากนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือการเก็บเลเวลแล้วผมขอเตือนหน่อยนะครับการจะเปิดมี new quest window ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้พื้นที่หน้าจอส่วนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแทบจะเป็นบั๊กไปเลยนะครับก็คือกดปุ่มอะไรจะไม่ค่อยติดเนี่ยกดไม่ติดเลยอย่างเมื่อกี้ผมเปิดกดตรงนี้ยังมีหน้าต่างอะไรเด้งขึ้นมาใช่ไหมล่ะพอเปิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นบั๊กเปิดอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องปิดแล้วเราก็จะกดตรงนี้ได้น่ะเห็นไหมกดเปิดขึ้นมาได้แล้วแล้วครับหลังจากนี้เราก็จะเก็บเลเวลกันนะครับแล้วมาเจอกันอีกทีตอนที่หลังเลเวล26จะพาไปทางเควสอีเดนกันและนี่ก็คือแชมเปี้ยนมอนเตอร์นะครับเป็นมอนเตอร์พิเศษที่จะถูกแอดเข้ามาในแพทอะไรนะจำไม่ได้แล้วเอาเป็นว่ามันควรจะเข้าไทยก่อนแพท Horror Factory แล้วแหละแต่ทีมงานไทยไม่ยอมเอาเข้าโดยแชมเปี้ยนมอนเตอร์นะครับก็จะเป็นให้ EXP มากกว่าปกติให้เปอร์มากกว่าปกติแบบว่าปกติให้ตัวละ100เนี่ยเอาเปิดให้ดูแถบนี้เป็นไงให้จ็อบต้อง600มันจะเก่งกว่าปกตินะครับเลือดเยอะกว่าปกติแล้วก็ดับของเยอะกว่าปกติโอเคนี่คือพื้นฐานของแชมเปี้ยนมอนเตอร์นะครับใครที่มีกับทุกตัวด้วยนะครับ
เราจะทุกตัวที่เป็นเนี่ยก็จะมีออร่าแล้วก็ตัวอาจจะเป็นสีฟ้าสีแดงนะครับใครที่เห็นมอนสเตอร์แปลกๆนะครับก็ลองจิ้มดูได้มันเป็นมอนสเตอร์แชมเปี้ยนนะครับไม่น่าเชื่อนะครับที่เซิร์ฟนอกเราได้เจอกับเอเชียซอฟนะครับส่วนคนนี้เขา PM มาผิดคนนะครับเขาจะทักหาคนนี้นะครับเขาบอกว่าขายบวก9 10 EA 2 Archer Skeleton 500M มันบอก 350M ก็พอน้องแต่ส่งมาผิดคนนะครับร้านนี้ครับเอเชียซอฟคนไทยแน่นอนเอาล่ะครับและนี่ก็คือการส่งควีสมาเปิดโชว์กันจะว่าจะได้อะไรบ้างเพิ่งเคยส่งครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็ส่งคอนเล็กบาร์ตี้แล้วก็เลือกรับรางวัลอ่ะนะครับแล้วผมก็เลเวล28แล้วนะครับแต่ว่าได้รับเควสเพิ่มมาอีก4เควสเอาเป็นว่าก็รับเควสไปทำก่อนแล้วกันแล้วก็จะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวไปทำเควสก่อนครับได้เปิดเยอะมาก